ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความมีหัวมีหางฟังดูก็รู้สึกว่ากุกกักอยู่มากขอให้นึกถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วมาซึ่งบรรยายโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะที่จะต้องมีความคงเส้นคงวามีความถูกฝาถูกตัววันนี้ก็ว่ามีหัวมีหางหมายความว่าคนเราจะต้องประพฤติอย่างนั้นธรรมะจึงจะมาอยู่กับเราดังนั้นจึงพูดว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความมีหัวมีหางพวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่มีหัวมีหางธรรมะจึงจะมาอยู่กับเราถ้าไม่มีหัวไม่มีหางท่านลองคิดดูเถอะว่ามันจะเป็นอย่างไรจงมองดูที่ปูมันไม่มีหัวแล้วมันก็ยังไม่มีหางด้วยมันต้องเลยเดินไปข้างๆอย่างข้างๆคู่ๆเดินเหมือนปูไปข้างๆก็ได้จะวิ่งลงรูจะเหาะขึ้นฟ้าไม่ได้เพราะมันไม่มีหัวไม่มีหางความมีหัวมีหางนี่จำเป็นในการที่เราจะมีธรรมะคอยจำไว้ว่าธรรมะต้องการความคงเส้นคงวาความถูกฟ้าถูกตัวความมีหัวมีหางถ้าธรรมะก็จะอยู่กับเราที่นี่ก็จะขอยืนยันว่าอาตมาบรรยายปาฐกถาธรรมทุกครั้งด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวเท่านั้นคือว่าธรรมะต้องกลับมาไม่เช่นนั้นโลกาจะวินาศเราต้องมีธรรมะเราต้องมีธรรมะเราต้องมีธรรมะธรรมะคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งขอให้ดูที่กรณีจำเป็นที่สุดคือความเป็นประชาธิปไตยเราเป็นประชาธิปไตยกันได้เท่าที่เรามีธรรมะอยู่ในประชาชนประชาชนมีธรรมะศีลธรรมเท่าไรเรามีประชาธิปไตยได้เพียงเท่านั้นถ้ามิฉะนั้นแล้วจะมีความเน่าในอยู่ในประชาธิปไตยนั้นนับตั้งแต่เลือกผู้แทนขึ้นไปประชุมกันเป็นรัฐสภาในที่สุดไม่มีศีลธรรมเท่าไรเราก็ไม่มีประชาธิปไตยที่เต็มใบหรือครึ่งใบแม้แต่เสี้ยวใบก็ยังไม่ได้จะมีประชาธิปไตยเต็มใบมันก็อยู่ที่ตรงนี้เรามาขอย้ำว่าเราเป็นประชาธิปไตยได้เท่าที่ประชาชนของเรามีศีลธรรมเราเป็นประชาธิปไตยได้เพียงเท่าที่ประชาชนของเรามีศีลธรรมเท่าไรเราจะเป็นประชาธิปไตยได้เพียงเท่าที่ประชาชนของเรามีศีลธรรมเมื่อเราต้องการประชาธิปไตยเราก็ต้องรีบมีศีลธรรมมีประชาชนที่ประกอบไปด้วยศีลธรรมถ้าศีลธรรมเต็มประชาธิปไตยก็เต็มใบไม่นั้นก็ครึ่งใบเสี้ยวใบก็ทั้งไม่มีไม่พอใช้มีไม่พอใช้ทีนี้อยากจะบอกกล่าวว่ามีคนเขียนท้วงไปยังอาตมาว่าทำไมเป็นพระเป็นสงฆ์พูดเรื่องการเมืองนี่เขาบอกว่าไม่ใช่อย่าไปมองกันอย่างนั้นไม่ใช่พูดเรื่องการเมืองแต่พูดเรื่องธรรมะธรรมะมันต้องมีที่มนุษย์มันต้องมีที่การเมืองที่กำลังครอบงำมนุษย์โลกมันกำลังถูกครอบงำด้วยการเมืองถ้าการเมืองไม่มีธรรมะแล้วมาครอบโลกนี่โลกนี่จะเป็นอย่างไรนี่เพื่อให้การเมืองมีธรรมะเราจึงพูดถึงธรรมะแม้ที่เกี่ยวกับการเมืองการเมืองมีธรรมะจึงจะเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ได้เศรษฐกิจก็ต้องมีธรรมะไม่ใช่เศรษฐโกงเหมือนกำลังมีกันอยู่
การปกครองก็ต้องมีธรรมะสังคมก็ต้องมีธรรมะการผลิตต่างๆก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมะการซื้อการขายการในหน้าการขนส่งก็ต้องมีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะมันก็คือความวินาศนี่จึงขอยืนยันว่าพูดธรรมะไม่ใช่พูดการเมืองนี่มีบางคนแย้งว่าโอ้ยป่วยการพูดถึงธรรมะให้อิ่มปากอิ่มท้องเสียก่อนจึงค่อยพูดถึงธรรมะนี่เขาไม่ดูดีเขาไม่ดูดีดูดีที่ว่าที่ไม่มีอะไรจะกินนั่นเพราะมันไม่มีธรรมะถ้ามีศีลธรรมหรือมีธรรมะแล้วจะมีกินหรือมีใช้มีเหลือกินเหลือใช้เพราะว่าธรรมะหรือศีลธรรมข้อแรกก็คือการทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์คนที่กระทำอยู่อย่างนี้จะอดได้อย่างไรเขาไม่มีธรรมะมาเป็นหัวเขาจึงไม่รู้จักหาใส่ปากใส่ท้องหรือไปหาโดยวิธีอันธพาลแบบรวยลัดเช่นดักรถยนต์ให้คว่ำลงในที่เปลี่ยวแล้วก็ค้นเอาของไปลดทรัพย์สมบัติแม้ที่เนื้อที่ตัวอย่างที่เรียกว่าเหลือแต่กางเกงในเอาไปนี่มันไม่มีธรรมะแล้วก็มาอ้างว่าไม่มีใส่ปากใส่ท้องแล้วก็ทำถึงอย่างนี้นี่ขอให้เลิกพูดว่าอิ่มปากอิ่มท้องเสียก่อนจึงค่อยมีธรรมะแต่พูดใช่ไหมว่าเพราะไม่มีธรรมะจึงไม่มีอะไรจะกินนี่บางคนมาทวงว่าไอ้ความเป็นวิกฤตการมีวิกฤตการเดือดร้อนอย่างนี้มันเป็นธรรมดาโลกมันต้องมีอยู่ในโลกหลีกไม่พ้นเราอยู่กับมันเรื่อยๆกันไปกันแล้วกันไม่ต้องพูดถึงธรรมะธรรมะอะไรกันให้เสียเวลาอาตมาขอตอบว่าไม่จริงที่พูดอย่างนั้นไม่จริงเราจะอยู่กับความเป็นอันธพาลเรื่อยๆไปอย่างนี้มันไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะป้องกันหรืออาจจะกำจัดออกไปเสียก็ได้ให้สมกับว่าเราเป็นมนุษย์มีวิวัฒนาการมีพัฒนาการเราต้องเป็นมนุษย์เราต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มิฉะนั้นแล้วจะละอายแก่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีวิกฤตการมันไม่สร้างวิกฤตการขึ้นมาเองถ้ามีวิกฤตการณ์ในหมู่สัตว์เดรัจฉานก็เพราะมนุษย์ไปสร้างให้มันทั้งนั้นมนุษย์ที่ยังไม่ใช่มนุษย์เป็นคนที่ไม่มีมนุษยธรรมคนไม่มีมนุษยธรรมแล้วแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็พลอยเดือดร้อนเราเป็นมนุษย์เราต้องป้องกันวิกฤตการณ์ได้ต้องแก้วิกฤตการณ์ได้ตามสมควรอย่าถือเสียว่าลอยผสมโรงกับวิกฤตการณ์อยู่กันไปในโลกกันแล้วกันมันจะกลายเป็นคนที่อะไรน่าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานซึ่งมันไม่มีวิกฤตการณ์มันอยู่อย่างเยือกเย็นความที่ต้องมีธรรมะนี้จำเป็นอย่างนี้ก็มีคนเคยใช้ธรรมะสำเร็จมาแล้วในการแก้ปัญหาเหล่านี้อาตมาก็ขอยกตัวอย่างพระเจ้าอโศกราชคนบางคนก็จะย่อๆอยู่ในใจว่าอะไรอะไรก็ชอบยกพระเจ้าอโศกราชคนทั้งโลกก็ยอมรับว่าพระเจ้าอโศกนี่ไม่ใช่บุคคลในนิยายนักประวัติศาสตร์โบราณคดีทั้งหลายยอมรับว่ามีตัวตนอยู่ในโลกท่านเคยใช้ธรรมะสำเร็จมาแล้วจนได้นามว่าสีธรรมาโศกราชพระเจ้าสีธรรมาโศกราชเกิดขึ้นเพราะมีธรรมะในระบบการเมืองของท่านท่านประกาศว่าประชาชนทุกคนเป็นลูกของข้าจะเขียนอยู่ตามเสาศิลาบ้างที่หน้าผาภูเขาบ้างประกาศว่าประชาชนทุกคนเป็นลูกของข้าอุดมการณ์ของท่านมีว่าตลอดชาตินี้ทุกคนต้องมีความสุขตายแล้วทุกคนต้องไปสวรรค์ทุกคนที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ต้องมีความสุข
ตายแล้วทุกคนต้องไปสวรรค์เดี๋ยวนี้มีรัฐบาลไหนบ้างในโลกนี้ที่กล้าพูดเช่นนี้พูดขึ้นก็ถูกโหเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีการจัดในทางศีลธรรมที่เพียงพอพระเจ้าอโศกมีตำรวจศีลธรรมที่เรียกว่าธรรมอมัจโจเรามีแต่ตำรวจรถไฟตำรวจการเมืองตำรวจท่องเที่ยวตำรวจเทศกิจตำรวจอะไรมากจนท่านอธิบดีเองก็จะจำไม่ไหวอยู่แล้วลองคิดดูแต่เราไม่มีตำรวจศีลธรรมตำรวจเศรษฐกิจที่เล่นตำรวจเทศกิจที่เล่นเอาเถิดกับแม่ค้าหาบแร่แม่ค้าหาบเร่นี่ก็ไม่รู้จักชนะสักทีอย่าว่าแต่จะมีตำรวจศีลธรรมถึงกับจับพระศึกได้ตำรวจศีลธรรมของพระเจ้าอโศกนี่เป็นที่น่าสนใจเคยจับพระที่สอนผิดหลักพระพุทธศาสนาให้สึกไม่ยอมสึกถึงกับฆ่าเสียก็มีจำนวนมากศิลาจารึกที่ตำบลสารนาถพาราณสีมีปรากฏอยู่ว่าพระอย่าแตกกันถ้าพระแตกกันจะให้นุ่งผ้าขาวนุ่งผ้าขาวหมายความว่าเป็นคฤหัสถ์หน้าที่ของตำรวจศีลธรรมก็คือควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามพระบรมราชโองการตำรวจศีลธรรมเข้าไปตรวจได้ถึงห้องนอนห้องส้วมในครัวเนี่ยเข้าไปตรวจได้ถึงอย่างนี้ให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามทางของศีลธรรมโดยทั่วไปก็จะตรวจว่าทุกคนได้ปลูกต้นไม้ได้ปลูกต้นมะม่วงต้นขนุนต้นพิกุลสร้างศาลาสร้างบ่อน้ำหากันทุกบ้านตามพระบรมราชโองการหรือไม่นี่แหละเป็นตำรวจศีลธรรมเพราะมีตำรวจศีลธรรมจำนวนมากพอใช้พระเจ้าอโศกก็กลายเป็นพระเจ้าศรีธรรมโศกราชขึ้นมาดังนี้แต่ตมาคิดว่าเรายังจะพูดอะไรได้มากกว่าพระเจ้าอโศกพูดแต่ว่าทุกคนที่นี่ต้องมีความสุขตายแล้วทุกคนต้องไปสวรรค์นี่เราไม่รู้สึกพอใจยังไม่พอต้องพูดว่าทุกคนต้องอยู่กับนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้พูดว่าตายแล้วไปสวรรค์มันยังน้อยไปต้องพูดทุกคนต้องอยู่กับนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ในชาตินี้ในพระบาลีมีกล่าวถึงทิฏฐธรรมิกะนิพพานนิพพานในทิฏฐธรรมสามายิกะนิพพานนิพพานชั่วสมัยชั่วสมัยนี่ก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันเราอยู่นิพพานชั่วสมัยก็ยังได้แต่ให้มันสมัยติดกันเกือบจะตลอดวันคำว่านิพพานแปลว่าเย็นเย็นเพราะไม่มีความร้อนว่างกิเลสเมื่อใดก็เย็นเมื่อนั้นเวลาที่ว่างจากกิเลสนั่นแหละให้มีให้มากอย่าให้อายสุนัขหรืออายแมวมันมีเวลาที่จิตใจว่างจากกิเลสมากกว่าคนมันไม่เป็นโรคประสาทเหมือนคนไม่เป็นโรคจิตเหมือนคนมันไม่มีความเป็นอันธพาลในท้องถนนเหมือนคนนี่เพราะจิตมันว่างจากกิเลสคือมันเย็นจิตใจเย็นเมื่อไรก็มีนิพพานเหมือนนั้นสรุปความว่าธรรมะเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีได้โดยความที่คนเรามีความคงเส้นคงวาถูกฟ้าถูกตัวมีหัวมีหางมีได้โดยการกระทำอย่างนี้ไม่ได้มีได้โดยการแต่งเพลงให้ร้องบทเดียวแล้วอะไรก็สำเร็จเนี่ยแต่งเพลงให้ร้องบทเดียวอะไรก็เสร็จยังให้เขาไปเลือกผู้แทนกันมากๆแต่งเพลงให้ร้องบทเดียวให้เขารักชาติแต่งเพลงให้ร้องบทเดียวอะไรก็ร้องเพลงแต่งเพลงให้ร้องบทเดียวแล้วก็สำเร็จประโยชน์นี่มันเป็นไปไม่ได้เขาจะเรียกร้องให้มีความสามัคคีกันให้ร่วมมือกันให้ถือความเป็นระเบียบเสียสละให้สุจริตยุติธรรมให้รักชาติ โดยบุคคลที่ร้ายศีลธรรมนี่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีธรรมะผู้เรียกก็ต้องมีธรรมะผู้ถูกเรียกก็ต้องมีธรรมะผู้จะเรียกร้องประชาชนให้มีสิ่งเหล่านี้ต้องมีธรรมะประชาชนก็ต้องมีธรรมะ
การเรียกร้องจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่นี่เราจะมีธรรมะก็จะต้องมีการประพฤติกระทำชนิดที่เรียกว่ามีหัวมีหางมีหัวมีหางก็คือไม่วิ่งไปข้างๆคูคูเหมือนปูเพราะมันไม่มีหัวไม่มีหางเนี่ยเหมือนที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีไม่มีหัวมันก็ต้องวิ่งไปข้างๆเหมือนปูแล้วจะไปถึงไหนได้อย่างไรมีหัวมีหางนี่ก็คือมีความสูงมีความต่ำมีพระบาลีว่าทุกโขสมานสังวาโสการอยู่เสมอกันนั่นเป็นทุกข์ก็จะต้องมีระบอบซีเนียยูเนียอย่างที่เรียกกันระวังประชาธิปไตยเพ้อเจ้อไม่มีหัวไม่มีหางไม่มีสูงไม่มีต่ำส.ส.ที่เลือกมาต้องเอาใจผู้เลือกจนหมดหัวจนหมดตัวหมดความเป็นหัวเพราะประจบประแจงไอ้ผู้เลือกอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมกับฝ่ายอื่นถือเอาประโยชน์เป็นหัวกันเสียหมดไม่ถือเอาธรรมะเป็นหัวมันก็หน้าหวาดเสียวอุดมการทั้งหลายในโลกนี้ต้องมีเป็นลดหลั่นกันไปคือจะต้องมีหัวมีตัวมีหางมีหัวแล้วมีตัวแล้วมีหางแล้วมาอยากจะเรียงลำดับว่าต้องมีศีลธรรมเป็นหัวมีเศรษฐกิจมีการเมืองมีการปกครองมีอะไรก็ตามนะเป็นหางมีความเป็นตัวแล้วก็มีประชาชนที่มีศีลธรรมนี่เป็นหางต้นไม้มันมีรากแก้วรากแก้วมันนำรากฝอยไม่มีรากแก้วมันก็ล้มแหละดูตามธรรมชาติดูกฎของธรรมชาติซึ่งไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยคือแพะแกะควายวัวเหล่านั้นมันยังมีหัวมันยังมีหัวหน้าหมู่ไอ้นำหมู่ตัวนั้นไม่ต้องเป็นควายถึกโคถึกอะไรเป็นตัวเมียแก่แก่ก็ได้มานำหมู่ได้เพราะมันมีธรรมะน่าเลื่อมใสนี่หัวไม่ต้องถือดาบก็ได้แต่ก็ให้มีธรรมะเป็นหัวแล้วลูกหมู่ก็จะเดินตามศีลธรรมเป็นหัวหมู่ลูกฝูงมันก็เป็นหางได้โดยความสะดวกใจสมองเป็นหัวศีลแสนยานุภาพเป็นหางเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยนี่ระวังให้ดีอย่าเอามาหัวเราะเยาะกันเสียต้องเชื่อผู้นำแล้วชาติจะพ้นภัยอย่าเอามาหัวเราะเยาะว่ามันเป็นสมัยประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยจะไม่มีหัวไม่มีตัวไม่มีหางแล้วมันก็จะเหมือนกับปูบางคนเคล้าไปถึงกับว่าไอ้ระบบมีหัวมีสูงมีต่ำนี่มันเป็นเผด็จการขอให้เข้าใจกันใช่ดีๆว่าเผด็จการนี่ไม่ใช่อุดมการไม่ใช่ลัทธิอะไรมันเป็นเพียงวิธีการสำหรับจะเอามาใช้ให้อุดมการใดๆสำเร็จประโยชน์ได้ต้องเอามาใช้ให้ถูกวิธีสำหรับลัทธิหรืออุดมการที่เราต้องการหรือเราปรารถนาพ่อปกครองลูกเป็นอย่างไรอาจารย์ปกครองศิษย์เป็นอย่างไรแม่ทัพนายกองบังคับบัญชาทหารของตนเป็นอย่างไรมันต้องมีความเฉียบขาดพ่อที่ปกครองลูกอย่างโง่เขลาไม่เคยสำเร็จประโยชน์ก็ต้องให้รู้จักความหมายของไม่เรียวไม่วายมันจึงจะเป็นลูกที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นอะไรที่ดีมาตามลำดับเหมือนที่เคยเป็นกันมาแล้วการที่มีหัวมีหางนั่นก็เพื่อทำให้มันเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่ต้องเป็นปูเอาข้างไปอาตมาต้องขออภัยสักหน่อยที่จะต้องพูดคำที่ฟังดูแล้วมันไม่สุภาพคือพูดว่าพระศาสนาของเรามีหัวมีตัวมีหางพระศาสนาของเรามีหัวมีตัวมีหางหัวก็ต้องได้แก่พระพุทธเจ้าตัวก็ได้แก่พระธรรมหางก็ได้แก่พระสงฆ์ครบบริบูรณ์หลังนี้แล้วจึงเจริญรุ่งเรืองมาได้อย่างดีจนถึงทุกวันนี้
เดี๋ยวนี้เรามีพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วแทนพระองค์เราก็ยังมีหัวอย่างยิ่งอยู่นั่นเองพระพุทธองค์ทรงมีระบอบเผด็จการคือทรงทำพระองค์อยู่เนื้อวินัยทั้งหมดเอามาดูชนชาติไทยชนชาติไทยนี่มีหัวนะเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีผู้ที่อยู่บนหัวอยู่เนื้อหัวคือเป็นหัวสมองสำหรับจะนำเราไปเรามีคำพูดว่าข้าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าแสดงว่าเรานี่เป็นข้าของพระเจ้าเรามีพระเจ้าอยู่เนื้อหัวเรามีหัวเต็มที่อย่าไปมัวโหประโยคที่ว่าเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยกันอยู่เลยผู้นำเดียวนั้นมันหาได้ง่ายกว่าผู้นำโหลขอให้นึกดูว่าผู้นำเดียวนะหาได้ง่ายกว่าผู้นำโหลมันปลอดภัยกว่ากันหรือหาไม่ก็เพราะไม่มีหัวนี่แหละจึงไม่มีใครกล้าจัดการกับพวกที่ยกก้าวและแก้วเหล้าข้ามพระเศียรพระพุทธรูปที่แขวนอยู่ที่คอไม่มีใครกล้าจัดการไม่กล้ากระทำแม้แต่ว่าคว่ำบาตรก็พวกนี้ลงพรหมทันกับพวกนี้ก็ไม่มีใครกล้าทำเพราะมันไม่มีหัวเราดูเถิดดูให้ดีเถิดเราจำเป็นที่จะต้องมีศีลธรรมและเรามีไม่ได้เพราะเราไม่มีหัวยังเหมือนกับปูยังเดินข้างๆคู่ๆไม่ตรงคลองของศีลธรรมหลับตาดูภาพปูไม่มีหัวเดินข้างๆคู่ไม่ตรงตามคลองของศีลธรรมมีคนเถลาไปว่ามีธรรมเป็นหัวเนี่ยมันเสียอิสรภาพไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นมันเป็นประชาธิปไตยของคนโง่ประชาธิปไตยอันธพาลมันจึงมีอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองไม่รู้ว่าจะหนีไปอยู่ที่ไหนหนังสือพิมพ์ลงข่าวข่มขืนเด็กเล็กๆข่มขืนลูกเลี้ยงกระทั่งข่มขืนลูกตัวนี่เป็นผลของการที่ไม่มีศีลธรรมเป็นหัวสำหรับบังคับจิตเราเป็นคนหัวขาดกันเสียหมดคนหัวขาดเหล่านี้กำลังแสวงหาทรัพย์หากามหาเกียรติหาอำนาจวาสนาแล้วมันจะได้ชนิดไหนมาก็ไปคิดดูเอาเองเอาดูกันทั่วทั้งโลกสักทีโลกนี้จะมีอะไรเป็นหัวมีพระเจ้าหรือมีพระธรรมเป็นหัวใช่ไหมเราจะยอมเป็นคนหัวขาดไม่มีหัวกันหรืออย่างไรเอกชนคนหนึ่งต้องมีหัวคือศีลธรรมมูชนก็ต้องมีหัวสังคมก็ต้องมีหัวประเทศก็ต้องมีหัวแต่โลกกลับไม่มีหัวก็มันน่าเศร้าใจมันจะพ้นจากความเป็นอันธพาลไปได้อย่างไรสำหรับโลกที่ไม่มีหัวขอให้ศีลธรรมหรือพระธรรมกลับมาเป็นหัวของโลกเสียโดยเร็วเถิดธรรมชาติมันรอไม่ได้มันรอไม่ได้อีกแล้วคืนปล่อยอย่างนี้โลกนี้ก็จะถึงยุคมิขสัญญีฆ่ากันอย่างฆ่าเนื้อฆ่าปลาธรรมชาติสร้างทุกอย่างมาสำหรับต้องการความมีหัวมีหางมนุษย์เก็บหางไว้ระหว่างกระดูกก้นกบดูไม่เห็นแต่หัวก็กำลังจะหดลงในกระดูกหายปลาร่าหายปลาร่านี่ยิ่งขึ้นทุกทีธรรมชาติรอไม่ได้ธรรมชาติต้องการความมีหัวมีหางอย่างถูกต้องเดี๋ยวนี้หมดหัวหมดหางมันก็เหลือแต่ท้องสำหรับจะใส่สิ่งที่กอบโกยนี่กำลังเป็นกันทั้งโลกเพราะโลกกำลังไม่มีหัวดังที่กล่าวแล้วขอให้เรานึกถึงความมีหัวมีหางที่จำเป็นที่สุดสำหรับการที่ธรรมะจะกลับมาอยู่กับเราธรรมะจะมาเป็นหัวแก่เราก็ต่อเมื่อเรามีการประพฤติถูกต้องตามความต้องการของธรรมะธรรมะต้องการความคงเส้นคงวาต้องการความถูกฝาถูกตัวต้องการความมีหัวมีหางเป็นความงามด้วยธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่ามีความงามในเบื้องต้นมีความงามในเบื้องกลางมีความงามในเบื้องปลายเราจะต้องมีความงามของธรรมะหรือมีธรรมะเป็นหัวจึงจะมีความงาม
ความคงเส้นคงวาความถูกฝาถูกตัวนี่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนในวันนี้กล่าวถึงเรื่องความมีหัวมีหางให้มีธรรมะเป็นหัวสำหรับเอกชนสำหรับสังคมสำหรับประเทศชาติและสำหรับโลกขอยืนยันซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นประชาธิปไตยได้เท่าที่ศีลธรรมมีอยู่ในประชาชนประชาชนมีศีลธรรมกันเท่าไรเราจะเป็นประชาธิปไตยได้เพียงเท่านั้นถ้ามีเกินไปกว่านั้นก็เป็นประชาธิปไตยที่ได้ยินพูดกันอยู่ว่าน้ำเน่าฟังแล้วน่าสลดใจถ้าจะมีประชาธิปไตยน้ำเน่าเรามีศีลธรรมในประชาชนน้อยลงไปเท่าไรประชาธิปไตยก็จะไม่เต็มใบอยู่เพียงนั้นนับตั้งแต่เลือกผู้แทนขึ้นมาทีเดียวคอยสนใจเป็นพิเศษในการที่จะทำให้ประชาชนมีศีลธรรมรองรับความเป็นประชาธิปไตยการจัดการศึกษาทั้งหมดต้องเป็นไปเพื่อคนมีศีลธรรมขอนิยามคำว่าการศึกษาเสียใหม่ว่าการศึกษานั้นคือการกรอกศีลธรรมลงไปในหัวกะโหลกของประชาชนให้ประชาชนมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยศีลธรรมการศึกษาอย่ามีบทนิยามอย่างอื่นเลยมีบทนิยามเพียงว่ากรอกศีลธรรมลงไปในหัวของประชาชนเท่านั้นก็พอแล้วปัญหาทุกอย่างจะไม่มีเหลือการศึกษาจะแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกได้ใครพูดว่าการศึกษาไม่สามารถจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ละมาไม่เชื่อขอคัดค้านและขอประท้วงไว้ในที่นี้เราจะต้องจัดการศึกษาให้นำมาซึ่งศีลธรรมเพราะว่าเราเป็นประชาธิปไตยได้เท่าที่เรามีศีลธรรมถ้าเกินนั้นมันก็เป็นประชาธิปไตยน่าวขอให้ธรรมะกลับมาก่อนแต่ที่โลกาจะวินาศถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศจงรวมกันทั้งโลกสนใจทำให้ธรรมะกลับมาในวันนี้ก็รูปความว่าต้องเป็นคนที่มีหัวมีหางมีสูงมีต่ำอย่าอยู่อย่างเสมอกันหรือลดหัวลงไปอยู่ข้างล่างนี่มันจะเกินไปเสียอีกในที่สุดนี้เวลาสำหรับบรรยายก็หมดแล้วขอจบการบรรยายลงด้วยความหวังว่ามนุษย์ทุกคนจะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องคือความมีหัวมีตัวและมีหางที่ประกอบไปด้วยศีลธรรมจะมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องสมบูรณ์สมควรแก่การสร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพขอให้ความหวังนี้ได้รับการพิจารณาจากท่านทั้งหลายทุกๆคนเห็นด้วยก็ขอช่วยกันส่งเสริมประพฤติปฏิบัติตามนำมาซึ่งความสุขความเจริญงอกงามทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นอยู่ทุกทิพาราตรีการเถิดเรามาขอจบการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้